วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วประธานชวนสั่งตั้งกรรมการสอบปมประยุทธ์แจกเงิน5ล้านเมื่อเวลา 9:15 นวันที่3กันยายนที่รัฐสภานายแพทย์สุกิจอัฏโฐปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจกเงินให้กับส.ส.ที่บริเวณชั้น3ของรัฐสภาว่าเรื่องนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญดังนั้นได้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบเรื่องนี้นายแพทย์สุกิจกล่าวต่อว่าเพราะถือเป็นภาพลักษณ์ของสภาส.ส.ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของการเมืองทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ตามที่กล่าวขึ้นเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรและฝากไปถึงผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถือว่าท่านเป็นต้นเรื่องขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบซึ่งการสอบไม่ได้กำหนดกรอบเวลาแต่ถือว่าต้องทำให้เร่งด่วนที่สุดนายแพทย์สุกิจกล่าวอีกว่าเพราะเรื่องนี้กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนและหากไม่สอบสวนก็จะทำให้สังคมติดใจสงสัยว่าสภาเป็นอะไรกันไปแล้วถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งนายชวนจึงต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ